ยมให้คะแนนท่านไปแล้วค่ะเมื่อกี้ค่ะแนะนำตัวใหม่ไปอันนี้จะเป็นวิดีโอม้วนที่2ของท่านค่ะท่านอาจารย์แล้วก็เจริญพรโยมดร.ยศศราคุณคิวประจำวิชาอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะกราบค่ะกราบอาจารย์ท่านอาจารย์เช่นกันค่ะผมก็มีนามว่าพระศักดินปยุตตปุญโญจะรอหลักสูตรประกาศนียบัตรครูสอนศิลธรรมในโรงเรียนอันนี้ก็จะมาสอบสัมภาษณ์สอบปลายภาคในวิดีโอที่2ก็พร้อมให้ที่จะให้อาจารย์ได้ทดสอบได้ค่ะค่ะก็เหมือนเป็นลักษณะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นการถามตอบแสดงวิสัยทัศน์แสดงทัศนคติแล้วก็แสดงภูมิความรู้ที่มีอยู่ในตัวนะคะนี้โยมอยากจะให้พระอาจารย์ได้อธิบายถึงรายวิชาพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นว่ามรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยมีอะไรบ้างและมีความสำคัญอย่างไรจำเป็นอย่างไรที่เราจะต้องศึกษาเรื่องพวกนี้ขอกราบนำเรียนท่านอาจารย์ค่ะภูมิปัญญาท้องถิ่นกับมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นเนาะก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นนี่ก็คือเป็นภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้สร้างขึ้นมาคิดค้นขึ้นมารูปแบบและวิธีการต่างๆออกมาแล้วก็สืบสานเป็นมรดกถ่ายทอดออกมาไม่ว่าจะเป็นสิ่งของการประดิษฐ์ประดอยหรือจะเป็นโบราณสถานหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับภูมิปัญญาวิธีคิดค้นการใช้รูปแบบต่างๆในการดำรงชีวิตแล้วก็สร้างอาชีพจากแล้วก็มีความสำคัญต่อวัฒนธรรมของมนุษย์มนุษย์ชาติที่จะมีรูปแบบเอกลักษณ์แล้วก็ความคิดที่มีการพัฒนาขึ้นมาต่อยอดขึ้นมาได้จากประมาณนั้นเสียงหายจ้ะอาจารย์ความสำคัญค่ะอาจารย์ที่เราจะต้องมันมีความสำคัญมากขนาดไหนที่เราจะต้องมาเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาเหล่านี้จากสถานการณ์โลกที่มันเปลี่ยนแปลงมันยังมีความจำเป็นอยู่ไหมถ้ามันจำเป็นมันจำเป็นแบบไหนจากความจำเป็นที่เราจะต้องมาศึกษาน้องมุทิยาที่มาในเรื่องการสร้างมรดกภูมิปัญญาอันนี้ก็จะเป็นการนำมาใช้จำเป็นอย่างมากในปัจจุบันเพราะว่าภูมิปัญญาแต่ละภูมิปัญญามันเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ที่ทำให้เราสร้างอาชีพได้หรือเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงชีวิตหลายชีวิตอาจจะเป็นบุตรหลานหรือถ่ายทอดเป็นมรดกต่อรุ่นจากรุ่นสู่รุ่นไปเพื่อเป็นอาชีพของตระกูลก็ได้อันนี้นับว่าเป็นภูมิปัญญาที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรวมทั้งภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นด้วยการใช้สติปัญญาสร้างเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสถานที่ต่างๆที่เราได้ปรากฏแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวในการที่จะสร้างวิทยาลัยมหาศาลให้กับประเทศชาติด้วยให้กับชุมชนได้ด้วยเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้และก็เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนแล้วก็เป็นภูมิปัญญาที่น่าจะอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกต่อไปให้ลูกหลานอีกที่จะใช้ในการดำรงชีวิตใช้ในการหาประโยชน์เพื่อเลี้ยงดูครอบครัวได้ค่ะท่านพระอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นเราลงรูปไปในเรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเลยในกรณีการศึกษาจุ่มกรูสัญลักษณ์
สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรโยมอยากให้พระอาจารย์ได้อธิบายความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาของการศึกษาเรื่องนี้มาโดยละเอียดค่ะท่านอาจารย์ว่าโยมอยากฟังว่ามันมายังไงมันเป็นยังไงและมันมีปัญหาและมันมีความสำคัญอย่างไรขอกราบนำเรียนท่านพระอาจารย์ค่ะในเรื่องของจวงกูนี่ก่อนก็คือเป็นตัวแทนในการที่เราจะเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับตามความเชื่อเป็นผีบรรพบุรุษหรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของชาวเขมรก็เพราะว่าเป็นไปตามความเชื่ออย่างเดียวนะครับมันเป็นปัญหาที่เราจะถ่ายทอดจากที่อาตมาได้ฟังการบรรยายของกลุ่มเนาะมันเป็นปัญหาที่ว่าจะถ่ายทอดออกมาโดยการที่จะอาศัยความเชื่อโดยที่ไม่รู้ว่าคุณประโยชน์อย่างอื่นเพื่ออะไรนะการเข้าถึงก็ยากเพราะไม่มีหลักเหตุผลมาค้ำมาประคองเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือมากขึ้นเพื่อให้ดูน่าใช้น่าเขาเรียกว่าน่าพัฒนาต่อยอดเพราะไม่เห็นประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นเพราะเราต้องหาเหตุผลมาอ้างนะคะเหตุผลมานำเสนอชี้จุดเด่นขึ้นมาให้ได้ว่าเราจะใช้นะจวงกูนี้เพื่ออะไรมีประโยชน์อย่างไรอย่างนี้เราต้องไปศึกษาอย่างท่องแท้ว่าจวงกูมีประโยชน์อย่างไรเพื่อที่เราจะเอานำมาขยายแล้วก็นำมาเป็นจุดขายให้เกิดขึ้นจะได้สืบต่อด้วยเป็นการอนุรักษ์เป็นการสืบต่ออนุรักษ์จวงกูไปอีกแบบหนึ่งนะแต่ถ้าเราไม่มีการนะค้นคว้าศึกษาหรือเพิ่มจุดสนใจน่าสนใจให้มากขึ้นมันก็จะหายไปอย่างที่ปรากฏอย่างที่เล่าว่าที่มีการนำเสนอว่าจวงกูเนี่ยกำลังจะหายไปเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีความสำคัญไม่เห็นความสำคัญของการถือเป็นต้นในการถือในการนำมาใช้นี่นะคุณครูเนี่ยคือเป็นจุดด้อยของทีมที่ค้นคว้าเป็นการบ้านอย่างหนักหน่วงเพราะนะการหาเหตุผลมาอ้างเพื่อให้บุคคลหนึ่งเชื่อถือเนี่ยแล้วศรัทธาเนี่ยนะมันต้องมีเหตุผลที่รอบด้านมันต้องมีเหตุผลที่เข้าใจได้แล้วก็ยอมรับได้ของคนที่จะมาสืบทอดจะเริ่มพอค่ะโยมอยากให้ท่านพระอาจารย์ได้อธิบายหรือได้ให้แนวทางการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาที่มีต่อจวงกูว่าควรจะมีมิติมุมมองในสถานการณ์ยุคใหม่ในโลกยุคใหม่อย่างไรเพื่อที่จะมาอนุรักษ์ร่วมกันสืบสานร่วมกันหรือแสวงหาแนวทางการมีส่วนร่วมหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะท่านอาจารย์ค่ะตามความเข้าใจของท่านอาจารย์ว่ามันมีประโยชน์อย่างไรแล้วก็ควรจะต้องมีแนวทางในการอนุรักษ์สืบสารพัฒนาต่อยอดในเรื่องเหล่านี้อย่างไรคะท่านอาจารย์ก็การที่เราจะทำให้สืบสารนะการทำจวงกูเนาะเรียกว่าการทำจวงกูเพื่อบูชาอย่างนี้ก็จะเป็นการบูชาเทพบูชานะเกี่ยวกับบรรพบุรุษบูชาครูนะเอามาแทรกซึมในพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการทุกวันนี้น่าจะเป็นเรื่องไสยศาสตร์น่าจะเป็นจุดขายที่ดีนะเข้ามาเกี่ยวกับบูชาเทพเจ้าเพื่อที่จะรักษาอะไรประมาณเนี้ยเป็นการสนับสนุนแล้วก็มีอาจจะมีการตกแต่งเสริมเพื่อดูน่าสนใจว่ายิ่งขึ้นถ้าจะทำแบบโบราณเลยไม่มีการพัฒนาสีสันต่างๆมันก็จะไม่ค่ะท่านอาจารย์ค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะทุกอย่างย่อมมีปัญหาค่ะการที่จะแฝงด้วยความอนุรักษ์เราต้องแฝงด้วยพลังศรัทธาขึ้นมาก่อนนะ
ตัวครูนี่เราจะต้องยกมาเป็นครูเป็นบรรพบุรุษเป็นเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนนับถือแล้วตัวครูต้องมีเอกลักษณ์หรือมีรูปแบบอธิบายขยายความได้ว่าการสร้างมันแต่ละอย่างเพื่อประโยชน์อะไรมีความหมายอย่างไรสอดคล้องในวิถีชีวิตหรือมีช่วยเหลือหรือมีสรรพคุณอย่างไรเนี่ยนี่แหละเราต้องหาเหตุผลประกอบอ้างอิงให้ได้แล้วก็นำเสนอให้ได้ครบทุกมุมนะเพื่อที่จะให้เขาสนใจที่จะนำตัวครูนี้ไว้บูชานะเป็นที่เคารพสักการะบูชาแล้วก็เป็นสีสันเป็นความสวยงามที่น่าสนใจแล้วน่าจับจองอย่างนี้เป็นต้นเรามีการพัฒนาได้คุณโยมแต่ต้องมีการต่อยอดเรื่องสีสันแล้วก็เรื่องเหตุผลเพิ่มมากขึ้นกว่านี้เป็นการเจริญพรโยมอยากให้ท่านพระอาจารย์ได้อธิบายเนื้อความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปราสาทเจียงเปยว่าปราสาทเจียงเปยเนี่ยเขากำลังทำอะไรอยู่ที่นั่นนะคะในผลการศึกษาเพื่อนของเราเนี่ยอาจารย์ว่าเขากำลังหาแนวทางในการอนุรักษ์พื้นที่นี้โดยเฉพาะเครื่องปั้นดินเผาเนาะแล้วก็เขาค้นพบอะไรในสมัยนั้นแล้วมันมีประโยชน์อะไรกับชุมชนแล้วเขามีวิธีการเขามีแนวทางยังไงในการพัฒนาต่อยอดของเขาค่ะท่านอาจารย์จากการที่ได้ฟังรายงานของกลุ่มที่ได้ลงศึกษาเกี่ยวกับปราสาทเชียงเฟยแล้วก็จะมีกับมีแผนอนุรักษ์ในที่นี้น่าจะเป็นการอนุรักษ์ประเพณีแล้วก็เสื่อมเนื่องด้วยการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตัวนี้ที่โยมอาจารย์ได้นำเสนอมาแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือการสร้างเครื่องปั้นดินเผาที่มีลักษณะหัวช้างติดอยู่ที่หูหิ้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่ถูกค้นพบนะในบริเวณปราสาทจึงได้มาพัฒนาต่อยอดในการสร้างผลิตภัณฑ์ให้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นมรดกภูมิปัญญาที่คู่กับปราสาทเจียงเปยมาอย่างนี้อย่างช้านานแล้วก็มีการพัฒนารูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้มีความน่าสนใจหลากหลายมากขึ้นเป็นสิ่งที่ดีที่ทางกลุ่มได้ยกตัวอย่างนี้ขึ้นมาเพราะว่ายังไม่มีการบันทึกข้อมูลหรือนำเสนอในรอบๆด้านทั้งวิธีการผลิตหรือวิธีการที่จะทำให้เป็นรูปแบบเอกลักษณ์ของพื้นที่แล้วก็นั้นการ การโฆษณาชิ้นงานนี้ก็ยังไม่แพร่หลายจึงเป็นที่มาของการอนุรักษ์ประเพณีและประจำปีคือการบวงสรวงปราสาทเพื่อที่จะพัฒนาแล้วก็พัฒนากิจกรรมแล้วก็ต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้คิดค้นพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาของกลุ่มปราสาทเจียงเปยขึ้นมาทีนี้วิธีการของเขาก็คือการที่จะต้องคุยกันเพื่อที่จะเพิ่มชิ้นงานเหล่านี้ให้เป็นมรดกทางภูมิปัญญาพื้นบ้านของเขานั่นเองคือยังไม่มีการบันทึกแล้วก็ยังไม่มีการสนับสนุนจากหน่วยงานไหนเลยเพราะฉะนั้นจึงเป็นปัญหาที่ว่าจะต้องกระตุ้นให้กับญาติโยมหรือผู้ที่สนใจที่จะมาศึกษาแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกันสนับสนุนนะภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาดั้งเดิมนะของปราสาทเจียงเปยเจริญพรค
ค่ะท่านอาจารย์คะโยมอยากจะทราบถึงวิธีการหรือแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาเนี่ยให้คงอยู่แบบยั่งยืนตามทัศนคติหรือตามความคิดของท่านนี้ท่านคิดว่าแนวทางการอนุรักษ์แบบยั่งยืนเนี่ยมันควรจะมีแพทเทิร์นแบบไหนในกรณีของนวัตกรรมชุมชนของปราสาทเทียนเฟยค่ะท่านอาจารย์การพัฒนาชิ้นงานเหล่านี้นะครับให้ยั่งยืนนะครับก็คงจะต้องมีการประชุมหาหรือสนับสนุนหรือเพิ่มกิจกรรมงานต่างๆเพื่อที่จะนำเสนอสินค้าเพื่อที่จะนำเสนอนวัตกรรมเนี้ยแก่สายตาชาวโลกหรือผู้ที่สนใจมากยิ่งขึ้นนะอาจจะเป็นการจัดงานประจำปียังไม่พอก็คงจะเป็นการจัดงานโอท็อปเพิ่มขึ้นก็เป็นไปได้เพื่อพัฒนาชิ้นงานอย่างอื่นด้วยเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างอื่นด้วยควบคู่กันไปอย่างนี้นะการเพิ่มกิจกรรมก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้นะชิ้นงานมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักของชาวโลกหรือผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าแล้วก็มีอีกประการหนึ่งก็คือจัดเป็นองค์ความรู้พัฒนาให้กับนะโรงเรียนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรายได้นะสร้างรายได้แล้วก็ต่อยอดนวัตกรรมให้มีความหลากหลายสวยงามหลากหลายยิ่งขึ้นนะอย่างนี้ก็จะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในภายภาคหน้าต้องจัดเป็นองค์ความรู้ชนิดหนึ่งเข้าสู่นะการศึกษานะเข้าสู่ชุมชนนะเพื่อพัฒนาต่อยอดนะเอาวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่มาประยุกต์ใช้ร่วมกับรูปแบบนะของการพัฒนาชิ้นงานนะเกิดขึ้นเพื่อเพิ่มความหลากหลายเพิ่มความน่าสนใจและก็เป็นจุดขายจุดเด่นมากยิ่งขึ้นนะเจริญพรนะหากจะกล่าวได้ว่าการที่จะทำให้ยั่งยืนก็ควรจะก็คงจะจัดเป็นองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นในการระบบการศึกษาในพื้นที่แล้วก็มีการพัฒนาส่งเสริมด้านทางด้านชุมชนด้วยแล้วก็มีการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อที่จะโปรโมทสินค้าออกสู่ตลาดออกสู่สายตาชาวโลกมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็จะเป็นการพัฒนาต่อยอดแล้วเพิ่มให้กับกลุ่มผู้ผลิตชิ้นงานเหล่านี้ก็จะมีกำลังใจที่จะพัฒนางานได้คุณส่งเงียบๆนะค่ะท่านอาจารย์คะทีนี้เราได้มรดกทางเราเข้าใจถึงมรดกทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากปราสาทช่างตีที่เป็นมรดกภูมิปัญญาที่มาจากสมัยโบราณเนาะที่เขาขุดเจอเรื่องปั้นดินเผาของเขาที่เป็นลักษณะพิเศษและเขาก็พยายามรักษาสืบทอดมาจนกลายเป็นนวัตกรรมชุมชนและผลิตผลชุมชนที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขาได้แล้วทีนี้ถ้าเราหันไปมองมรดกทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับความเชื่ออย่างเช่นพิธีกรรมแสนประกำช้างของกลุ่มชนชาวไทยกุยบ้านตากลางเราจะให้คนที่นอกเหนือจากการศึกษาของเราเนี่ยมีความเข้าใจอย่างไรถึงความเป็นมาและความสำคัญของพิธีกรรมแสนประกำช้างของกลุ่มชนชาวไทยกุยท่านอาจารย์พอที่จะอธิบายเรื่องนี้ได้หรือไม่อย่างไรคะถ้าเกิดว่าเราจะนำเสนอนะเกี่ยวกับความเชื่อของการพิธีกรรมเป็นประกำช้างหรือข้อมูลต่างๆนี้เราต้องจัดเป็นนิทรรศการคุณโยมเพราะว่าการจัดเป็นนิทรรศการคือการแผ่กระจายความรู้เนี่ยเข้าสู่นะสายตาของผู้ที่สนใจหรือผู้ที่นะมีมุมมองนะน่าสนใจหรืออยากเข้ามาค้นหานั่นแหละเพิ่มยิ่งขึ้นเพื่อความเข้าใจการที่เราจัดนิทรรศการการศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วการแสดงการแสดงต่างๆประกอบด้วยพิธีกรรมสอดคล้องแล้วก็เป็นการนำเสนอที่แบบว่าในมุมมองของประวัติศาสตร์เกิดขึ้นด้วยอันนี้ก็จะเป็นมุมมองที่หลากหลายทำให้มีความเข้าใจมีความศรัทธาว่าอ๋อกว่าจะเกิดกำเนิดต้นกำเนิดของเขาเนี่ยมาอย่างไร
นะแล้วก็พิธีกรรมมียังไงการดำรงชีวิตของชุมชนควบคู่กับความเชื่อเนี่ยเป็นยังไงนะก็เป็นการนำเสนอที่ดีนะสำหรับการจัดนิทรรศการแล้วก็จัดการแสดงเพิ่มแสดงสีเสียงแล้วก็เพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือนวัตกรรมที่บอกก็คือการสร้างมูลค่าจากความเชื่อนะตัวนี้ก็จะสร้างอาชีพไปด้วยนะทำให้ชุมชนที่เขานะอยู่แล้วก็ชุมชนที่เขาเป็นเจ้าของมรดกเนี่ยเขาจะมีอาชีพเพิ่มขึ้นนะมีฐานที่เข้มแข็งขึ้นแล้วก็จะได้มีความหวงแหนในพิธีกรรมนี้แล้วก็มีความภูมิใจในเชื้อชาติในรูปแบบการดำรงชีวิตของเขาที่ทำให้เกิดเป็นมรดกประจำจังหวัดสุรินทร์ถือว่าเป็นชื่อเสียงของจังหวัดสุรินทร์ก็ว่าได้ครับค่ะแล้วทีนี้การพิธีกรรมความเชื่อของกลุ่มชนชาวไทยกุยเนี่ยเขามีความเชื่อต่อช้างต่อหมอช้างต่อประคำช้างว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์ทีนี้แนวทางที่จะวิเคราะห์แล้วก็ดึงเขาเรียกว่าเราดึงความเชื่อออกมาทำเป็นนวัตกรรมเนี่ยนะฮะท่านอาจารย์มองเห็นมุมมองไหนว่าความเชื่อที่มีต่อประกำช้างหมอช้างนะคะแล้วก็พิธีกรรมต่างๆเหล่านี้ที่สามารถดึงออกมาทำเป็นนวัตกรรมชุมชนได้เนี่ยท่านคิดว่ามีอะไรบ้างที่สามารถเอามาสร้างเป็นมูลค่าได้แล้วก็จับต้องได้อย่างเงี้ยอาจารย์ถ้าวัตกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องกับความเชื่อของพิธีกรรมแทนประกำช้างเนาะนะครับก็จะมีหลายแบบมากเลยเพราะว่าถ้าเรามีความเชื่อในครูประกำช้างแล้วเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าครูประกำช้างนี่คือเป็นครูช้างที่มีความศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อทีนี้การที่ครูช้างเนี่ยจะใช้สิ่งของใดๆก็ตามก็จะเป็นจุดสนใจของสายตาประชาชนไม่ว่าจะเป็นเสื้อที่ลงอักขระยันหรืออะไรเนี่ยมันก็จะเป็นจุดขายอย่างหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นแล้วเอกลักษณ์ใดที่เป็นของครูช้างที่เพิ่มความขลังตรงนั้นจะสร้างรายได้ได้อย่างเช่นตะขอช้างอย่างนี้ก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่ครูช้างใช้ในการอบรมช้างความเชื่อตรงนี้ก็กลายเป็นว่านาถ้าผู้ใดมีครอบครองอาจจะเสริมความนะมั่งคั่งหรือในโชคลาภให้กับคนที่ครอบครองได้ด้วยเช่นกันหรืออาจจะช่วยในการป้องกันภัยได้ด้วยเนี่ยเป็นกุศโลบายตามความเชื่อแต่ก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์การที่จะอธิบายขยายความว่านะมีฤทธิ์มีปฏิหารในด้านใดอย่างนี้เพราะว่าบุคคลใดที่เราเคารพนับถือก็เราก็ต้องเป็นเงียบหูฟังเขาไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการสร้างรายได้การสร้างภูมิปัญญาต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับผู้นำนะของความเชื่อนั้นๆนะสามารถสร้างได้หลายอย่างหลายประการนะไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์ของการที่นะเขาเรียกว่าเป็นที่ระลึกว่าช้างเนี่ยเป็นสัญลักษณ์คู่เมืองสุรินทร์อยู่แล้วนะแล้วก็ประกำช้างเนี่ยก็เป็นการเลี้ยงการพิธีแทนประกำช้างนี่ก็เป็นพิธีที่เป็นประจำจังหวัดสุรินทร์นะเป็นหน้าตาเป็นหัวใจหลักของสุรินทร์เลยก็ว่าได้นะเพราะฉะนั้นการที่จะตีความหมายของการสร้างนวัตกรรมในพิธีได้หลายอย่างมากนะไม่ว่าจะเป็นอัตลักษณ์รูปลักษณ์ที่สูงพิธีกรรมก็ได้หรือว่าจะเป็นในด้านความเชื่อก็มีมากนะครับหรืออาจจะเอามาแสดงแสงสีเสียงพวกหมอชงหมอช้างเนาะท่านอาจารย์เนาะอย่างนี้จะเป็นประวัติก็สามารถเอามาสร้างรายได้ได้เหมือนกันหมดเลยนะครับเนี่ยมันครอบคลุมไปหมดก็อยู่ที่ว่าผู้นำจะม
มองเห็นมุมด้านไหนอย่างการดูละครช้างการแสดงช้างก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทหนึ่งที่สร้างรายได้ได้เหมือนกันในทุกวันนี้ครับส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ได้ใช่เป็นอีกอย่างหนึ่งการไปพิจารณาดูดูภูมิปัญญาชาวบ้านในการเลี้ยงช้างการเข้าถึงก็เปิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่มีผู้สนใจมาวิถีชีวิตอย่างนี้การศึกษาวิถีชีวิตนะเป็นการแสดงวิถีชีวิตขึ้นมาการอยู่ร่วมคนอยู่ร่วมกับช้างเป็นยังไงอันนี้ก็ทำให้เกิดมีวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเพื่อศึกษาขนบธรรมเนียมแล้วก็รูปแบบการใช้ชีวิตการมีชีวิตของผู้คนได้ขึ้นกันก็เกิดการค้าขายอย่างอื่นเกิดอาชีพอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมาอีกหลายอย่างทำให้ความเจริญเข้ามาถึงชุมชนได้ยิ่งขึ้นครับค่ะทีนี้มาสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในด้านของประเพณีที่กำลังเลือนหายหรืออาจจะกำลังส่งเสริมหรืออาจจะมีแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาต่อยอดโดยเฉพาะในเรื่องของประเพณีวิถีชุมชนปราสาทตะเปียงเตียกับประเพณีสืบสานอนุรักษ์ต่อยอดตำนานปราสาทยายเหงานะคะทีนี้สองประเพณีหรือสองปราสาทตอนนี้คือปราสาทตะเปียงเตียกับปราสาทยายเหงาเนี่ยตามความคิดหรือตามทัศนะของท่านอาจารย์เนี่ยนะคะท่านอาจารย์มองเห็นอะไรกับสองพื้นที่ตรงนี้อะไรคือจุดแข็งอะไรคือจุดด้อยอะไรคือโอกาสของสองพื้นที่นี้ในฐานะที่เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในฐานะที่เป็นพื้นที่หนึ่งที่สามารถสร้างเรื่องเล่าสร้างตำนานสร้างการท่องเที่ยวให้คนได้รู้ในจังหวัดสุรินทร์มีแสงสีเสียงมีการบวงสรวงประจำปีมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะสองพื้นที่ตรงนี้มีเราสามารถมาพัฒนาให้มันเป็นโอกาสอะไรได้บ้างจากจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยแล้วก็จุดแข็งอะไรลักษณะอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แนวทางในการพัฒนาโอกาสเพื่อความยั่งยืนต่อไปท่านพระอาจารย์มองเห็นสองพื้นที่นี้อย่างไรบ้างคะปราสาทยายเหงาแล้วก็ปราสาทตะเพียนเตียนะครับจุดเด่นของเขาก็คือโบราณสถานนะครับแล้วก็การจัดพิธีนะในการบวงสรวงประจำปีของแต่ละที่ก็มีอยู่แล้วนะครับจุดเด่นนะครับจุดด้อยในที่นี้ก็คือการพัฒนาบริบทพื้นที่ที่เป็นมีเขาเรียกว่ามีมุมถ่ายรูปหรือมีมุมน่าสนใจเพิ่มขึ้นบริบทพื้นที่ก็มีส่วนสำคัญในการที่จะพัฒนาปราสาทมีเชือกชูในจุดต่างๆจุดยุทธศาสตร์ที่เขาเรียกว่าที่นิยมในการท่องเที่ยวอันนี้คือจุดเด่นใช่ไหมครับจุดเด่นของพื้นที่ใช่ไหมจุดตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ยังไม่มีการพัฒนามากกว่าอันนี้ท่านกำลังพูดถึงจุดด้อยจุดด้อยของสองที่เรามองเห็นว่าพื้นที่หนึ่งอาจจะเป็นปราสาทยายเหงาอาจจะมีการจัดการอยากเป็นระบบแล้วเขาปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามแล้วแต่ว่าปราสาทเอ็นเตียยังไม่มีหรือยังหามุมถ่ายรูปยังไม่สวยหรืออาจจะงานประเพณีเนี่ยยังจัดไม่ดีหรือควรจะต้องส่งเสริมอะไรยังไงและจุดด้อยของสองพื้นที่เนี้ยระหว่างสองพื้นที่เนี้ยอะไรคือจุดด้อยที่พระอาจารย์มองเห็นจากการศึกษานี่พระอาจารย์เพื่อการพัฒนาต่อยอดให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปจากการที่มันเป็นจุดด้อยหนึ่งก็อย่างว่าเลยครับเพราะว่าการที่จะพัฒนาสถานที่มันต้องขึ้นอยู่กับว่าผู้นำชุมชนวัดแล้วก็การบริหารส่วนตำบลของเธอหน่วยงานมีการพัฒนาแล้วก็การส่งเสริมอย่างไรนะก็เท่าที่ทราบมาอย่างการอภิปรายก็จะมีการที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเล็กน้อยบางที่เพราะฉะนั้นแล้วการสามัคคีกันเนี่ยมันมีส่วนสำคัญในการพัฒนานะแล้วก็ประเพณีจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกฝ่ายร่วมมือกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดบ้านโรงเรียนนะแล้วก็หน่วยงานราชการต้องส่งเสริมกิจกรรมนี้ไว้ให้คงอยู่นะครับเป็นจุดที่นะพัฒนาสามารถพัฒนาต่อยอดได้นะในการสร้างอาชีพแล้วก็อาจจะคิดค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยว
ให้มาดูมาสนใจในภูมิศาสตร์แล้วก็ยังมีของติดไม้ติดมือเป็นของพื้นที่เฉพาะเป็นเอกลักษณ์อย่างมีจุดเด่นในการสร้างอาชีพในพื้นที่อะไรที่เป็นจุดเด่นก็ดึงขึ้นมาซึ่งมันยังไม่มีการดึงขึ้นมาเป็นส่วนเหมือนเจียงเฟยเจียงเฟยนี่คือการค้นพบตรงนั้นพบเป็นวัตถุดินเผาเสร็จแล้วก็มีเอกลักษณ์ก็คือเป็นหม้อดินเผาที่มีหูช้างเป็นสัญลักษณ์เป็นเด่นของเขาเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นภูมิปัญญาที่เขานำมาพัฒนาต่อยอดแล้วก็มาสานต่ออนุรักษ์ไว้แต่ในทางกลับกันก็คือปราสาทตะเปียงเตียแล้วก็ปราสาทยายเหงานี้ยังไม่มีเอกลักษณ์ตรงนั้นเกิดขึ้นนะก็ควรจะเป็นการประสานงานกับทุกฝ่ายเพื่อสร้างมุมมองเพื่อสร้างนะเอกลักษณ์นะวัฒนธรรมแล้วก็เอกลักษณ์ของนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นนะในชุมชนนั้นนะเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมทีนี้ก็คือเป็นการแสดงนะต้องเพิ่มนะการแสดงคือการบอกเล่าเหตุการณ์ของประวัติศาสตร์นะของแต่ละพื้นที่นั้นๆนะเพิ่มเข้าไปนะให้มีความน่าสนใจนะในประเพณีนะยิ่งขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นการละเล่นหรือนะเป็นการเล่าประวัติการแสดงโชว์ต่างๆนะก็จะทำให้เป็นจุดน่าสนใจทำให้นะนักท่องเที่ยวนะที่มาชมก็เกิดความปิติแล้วก็อาจจะมากลับมาอีกหรือไปบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นภายในงานนะเป็นการบอกเล่าประเพณีที่ชุมชนได้จัดขึ้นนะให้แก่สายตาชาวโลกเพิ่มขึ้นนะก็โดยประมาณนั้นนะทั้งสองก็สามารถที่จะพัฒนาต่อยอดกันได้แต่ต้องมีความสมัครสมานสามัคคีและหาแนวทางร่วมกันนะอย่างนี้คือเป็นจุดที่ต้องพัฒนาอย่างยิ่งยวดนะสำหรับทุกปราสาทเพราะว่าการอนุรักษ์นะทุกท่านที่อยู่บริเวณโดยรอบก็อนุรักษ์อยู่แล้วแต่การพัฒนาและต่อยอดแล้วก็การส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้านมันต้องควบคู่กันไปเพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าที่ตรงนี้นะมีอะไรที่ดีที่เด่นประมาณนี้ครับอาจารย์มากเลยค่ะท่านอาจารย์ท่านนี้ค่ะท่านอาจารย์ค่ะว่าเราได้มรดกภูมิปัญญาแล้วเนาะที่เราคุยกันเรื่องมรดกภูมิปัญญาที่กำลังเลือนหายว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอะไรบ้างนะคะเราก็ได้ประสาทเชียงเราได้ประสาทเชียงเปยแล้วนวัตกรรมชุมชนแล้วนะคะแล้วก็เราได้ประสาทช่างเราได้ประสาทยายเหงาแล้วก็เราได้ประสาทตะเปียงเตี่ยแล้วนะคะแล้วทีเนี้ยจุ่มกรูเราก็ได้ละเราก็รู้แล้วว่าจุ่มกรูน่ะเป็นนวัตกรรมทางความเชื่อของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรแล้วก็ประเพณีการบูชาของหมอช้างนะคะแล้วก็สารประเกื่อมเนี่ยมีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรนะคะแล้วท่านี้ตัวสุดท้ายอาจารย์มรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นเหล่านี้ในสถานการณ์โลกยุคใหม่ในสถานการณ์โลกยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเหตุผลอะไรที่เป็นความสำคัญที่จะให้วัฒนธรรมท้องถิ่นเหล่านี้กำลังจะเลือนหายไปหรือกำลังจะถูกลืมท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คะท่านอาจารย์คะว่ามันมีสาเหตุยังไงว่าทำไมมันถึงจะมันด้วยเหตุอะไรมันถึงจะเลือนหายด้วยอะไรมันถึงจะเป็นประเด็นที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้มันหายไปจากสังคมที่เราใช้อยู่ใช้กินแล้วก็อยู่กับมันมานับร้อยร้อยปีแล้วอยู่ๆเอามันจะหายไปดื้อๆโดยที่เรามองไม่เห็นอะไรเลยเหรอในลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นประเด็นปัญหาเหล่านี้มันมีความมันมีปัญหามาจากเรื่องอะไรบ้างจากปรากฏการณ์หรือจากสังคมโลกยุคใหม่ท่านอาจารย์นะครับสังคมโลกปัจจุบันนี้เนาะในการมองมรดกภูมิปัญญานี่คือนะบางคนบางท่านนี่คือจะเอาออกมาใช้ในการที่จะพัฒนาต่อยอดไม่ได้
หรือไม่มีความเข้าใจหรือไม่มีความสนใจพูดง่ายๆคือไม่ได้สนใจนะเพราะว่านวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นในโลกมันเป็นเทคโนโลยีที่สามารถที่จะดึงดูดคนหรือเยาวชนเนี่ยไปเอ็นเอียงหรือไปสนใจสิ่งเหล่านั้นมากกว่าโดยที่ไม่ได้มองดูว่าอ้าวคุณค่าของมรดกทางสติปัญญาเนี่ยที่บรรพบุรุษถ่ายทอดออกมาหรือสร้างไว้เนี่ยมีประโยชน์สามารถสร้างอะไรให้กับชีวิตของเขาได้นะโดยที่การที่มันจะสูญหายก็เพราะความไม่สนใจของเยาวชนรุ่นใหม่การไม่ได้ใส่ใจการไม่ได้มองเห็นประโยชน์นั่นแหละคือสิ่งที่จะทำให้สิ่งเหล่านั้นสูญหายครับผมค่ะเป็นส่วนสำคัญเลยค่ะท่านพระอาจารย์คะแล้วในโลกยุคใหม่ที่ทุกคนมีเครื่องมือสื่อสารอยู่บนฝ่ามือของตัวเองเป็น globalization ที่สามารถรู้เห็นอะไรได้มากมายหลากหลายดังนั้นจากการที่เราเป็นกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในวัฒนธรรมท้องถิ่นอยู่แล้วเรามีแนวทางอย่างไรที่จะใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการช่วยโปรโมทวัฒนธรรมท้องถิ่นวิถีชุมชนนวัตกรรมชุมชนเพื่อให้โลกอื่นหรือสังคมอื่นหรือพื้นที่อื่นได้รับรู้จนเป็นที่มาของการสร้างมูลค่าการค้าขายอย่างเช่นโยมได้เห็นการขายผ้าไหมออนไลน์นะคะการท่องเที่ยวแบบออนไลน์เวียนเทียนแบบออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะในช่วงโควิดอะไรในลักษณะอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่เนี้ยวัฒนธรรมท้องถิ่นที่กำลังเจริญหายเนี่ยแน่นอนว่ายังไม่มีผู้รู้หรือยังไม่มีคนศึกษาเนี่ยเพื่อที่จะมา presentation เพื่อที่จะมานำเสนอเพื่อให้โลกอื่นได้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเลยเนี่ยมันขาดอะไรอย่างเช่นว่านิสิตนักศึกษาในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศิลธรรมในโรงเรียนในรุ่นที่8เนี่ยพอเวลามาศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วเขาก็เลยเกิดการเห็นคุณค่าว่าอ๋อวัฒนธรรมเหล่านี้มันกำลังเจริญหายนะประเพณีเหล่านี้ที่มันมีอยู่มันกำลังเจริญหายเพราะกลุ่มชนน่ะไม่ตระหนักถึงคุณค่าไม่ให้ความสำคัญแล้วก็ไม่ช่วยกันโปรโมทแล้วทีเนี้ยมันก็เลยตั้งข้อประเด็นให้โยมเกิดความสงสัยว่าแล้วถ้าเรามี YouTube อยู่ในมือนะคะมีโซเชียลอยู่ในมือมันมีส่วนในการช่วยโปรโมทหรือมันมีส่วนในการที่จะช่วยทำให้กลุ่มอื่นเกิดการรับรู้ได้แล้วก็มันมีประโยชน์กับสิ่งเหล่านี้ได้ไหมอะไรยังไงเราจะช่วยยังไงให้สังคมอื่นได้มองเห็นว่าบ้านเมืองเรามีอะไรดีอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะตามความคิดของท่านอาจารย์คิดว่ามันจะพัฒนาไปยังไงได้อย่างเงี้ยอาจารย์เอามาทำอะไรได้อย่างเงี้ยก็การพัฒนาต่อยอดทุกวันนี้มันมีเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นสื่อเทคโนโลยีแล้วก็การติดต่อสื่อสารอย่างทันท่วงทีอาจจะเป็นในรูปของวิดีทัศน์หรืออาจจะเป็นในรูปเฉยๆที่เป็นภาพนิ่งนะเราก็จะสามารถสื่อไปได้ไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube นะแต่การโปรโมทของเราเนี่ยมันต้องอาศัยผู้ที่รู้จริงรู้บริบทรู้เขาเรียกว่าภูมิปัญญาในจุดนั้นตามที่เราเข้าถึงแล้วไปนำเสนอออกมามันนำเสนอได้หลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นสื่อปัจจุบันหรือนิตยสารถ้าเรามีการสนับสนุนมีแรงสนับสนุนเกิดขึ้นการที่จะเข้าถึงข้อมูลตรงนั้นน่ะมันก็ง่ายแต่ทุกวันนี้ก็คือบุคคลที่จะไปนำข้อมูลเหล่านั้นออกมาหรือมีความเข้าใจของแท้แล้วก็อธิบายได้แล้วก็นำเสนอให้กับสายตาชาวโลกได้เสพข่าวเสพข้อมูลยังไม่ค่อยมีนะครับการจะลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบเฟ้นหาแล้วก็ไปเกาะติดกับวิถีชีวิตของชุมชนเองแล้วก็นำเสนอจุดเด่นจุดด้อยออกมาขายให้กับนะคนที่สนใจยังไม่มีแต่เมื่อการนำเสนอตรงนั้นมันยังขาดตัวบกพร่องโดยที่ภูมิปัญญาของโยมที่อยู่ในพื้นที่อาจจะไม่มีความรู้ความสามารถหรือความเข้าใจในเทคโนโลยีมันเลยไม่สอดคล้องกันนะครับเหมือนกันกับที่ว่าทำเป็นแต่ขายไม่เป็นใช่ไหมครับมันดึงเอาจุดเด่นออกมาขายไม่ได้มันออกมาโฆษณาไม่ได้ก็จะอยู่แต่ตรงนั้นก็จะไม่เกิดการพัฒนาหรือการสร้างรายได้มูลค่าเมื่อมันไม่มีมูลค่าเกิดขึ้นปั๊บเราจะทำอะไรเราจะทำไปเพื่ออะไรเงินก็ไม่มี
ตั้งขายอยู่แค่หน้าบ้านเฉยใช่ไหมครับอันอนืี้มคืออืเขามไม่อืมีมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีกลับกันกับที่เยาวชนมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีแต่ไปใส่ใจในการที่จะเป็นนวัตกรรมสมัยใหม่ซะมากกว่าอือาจมจะเห็อนืไดม้ไอโฟนใหม่ๆอย่างนี้เสื้อผ้าใหม่ๆของแบรนด์เนมของอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ได้ไปถ่ายทอดในเรื่องของภูมิปัญญาก็จะไม่เกิดการนําเสนอออกมาอันมนี้ีคือเรื่องก็ขเหมอืงอนกับมีเครื่องมือแต่ไม่เอามาสร้างมูลค่าถูกครับถูกอทุืกวันมนี้คือมันบาลานซ์มันไม่บาลานซ์กันมันไม่สนับสนุนกันมันแย้งกันอืมอืมนะอืมทั้งที่คนมีความสามารถแต่ไม่เอาตรงนั้นไม่อุ้มไม่ชูไม่สนับสนุนเขาออกมาอ่มันาก็ไม่เกิดมูลค่าครับมันก็เลยว่กลาายเป็นเหตุผลที่มันทวนกระแสกันไอ้ตัวหนึ่งก็คือชุมชนใช่มีความรู้มีความสามารถแต่ไม่รู้วิธีถ่ายทอดไม่มีเครื่องมือเทคโนโลยีทำไม่เป็นใช่ไอ้คนหนึ่งนะคะก็มีเครื่องมือสื่อสารที่ดีเยี่ยมเลยเด็กรุ่นใหม่แต่ก็ขาดความรู้ขาดความเข้าใจในการนำเรื่องของชุมชนบ้านเมืองของตัวเองเนี่ยมาใช่บนแพลตฟอร์มบนโลกออนไลน์เพื่อให้คนได้รับรู้แม้แต่ว่าอาจจะมีการไปถ่ายประเพณีท้องถิ่นโบราณก็จริงแต่ว่าเมื่อเขาบรรยายไม่ได้บรรยายไม่ถูกมันก็ไม่เกิดความอะไรความสําคัญนะอาจารย์เขาก็ไม่รู้ความเป็นมาความสําคัญและปัญหาของมันยังไงฉะนั้นมันก็ต้องอาศัยการเรียนด้วยเหมือนเราจะทําคอนเทนต์อะไรสักอย่างหนึ่งสมมุติว่าโยมอยากจะทําพิธีกรรมเล่นแผนอย่างหนึ่งโยมก็ต้องไปศึกษาในเรื่องของว่าอะไรคือแผนเขาเล่นกันช่วงเดือนไหนกลุ่มไหนเป็นคนเล่นและเขามีเหตุผลอะไรในการเล่นเขามีเครื่องประกอบพิธีกรรมอย่างไรถ้าเราเป็นเด็กนักเรียนหรือถ้าเราเป็นคนมีเครื่องมือตรงนั้นแล้วเราสามารถพูดองค์ความรู้ตรงนี้ได้หมดเนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมแล้วก็อุ้มชูให้คนได้เห็นมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเนี่ยไปสู่โลกกว้างไปสู่โลกอื่นได้อีกใช่เจริญพรเพราะฉะนั้นเราจึงขาดบุคลากรเหล่านี้แหละที่จะเข้าไปศึกษาที่จะมีความสนใจอย่างจริงจังที่จะนำเสนอข้อมูลของชุมชนเนี่ยออกสู่ตลาดชาวโลกนั่นก็หมายความว่าการที่เราจะเป็นยูทูบเบอร์ก็ดีการที่เราจะไลฟ์สดอะไรก็ดีหรือการที่เราจะนําเสนออะไรก็ดีมันก็จําเป็นที่เราจะต้องศึกษาข้อมูลนั้นให้รู้ความเป็นมาก่อนว่าเราจะนําเสนอในมิติมุมมองอะไรและให้เกิดผลประโยชน์อะไรจนมันเป็นที่มาของการสร้างมูลค่าของชุมชนนั้นได้ไม่มันมันมันก็ไม่ใช่ว่าเราอยู่ๆเราจะไปไลฟ์สดเลยคนก็เข้ามาดูอยู่แต่ว่าเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยเนาะมันพิธีกรรมอันนี้มันคืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะตอนนี้ค่ะข้อสุดท้ายเลยค่ะท่านอาจารย์ว่าจากการที่ท่านได้ศึกษาแล้วก็ได้ตระหนักรู้ถึงมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นสิ่งเหล่านี้มันมีประโยชน์อย่างไรกับผู้ศึกษาแล้วมันทำให้คนศึกษาเนี่ยเห็นอะไรในเรื่องของมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นคะท่านอาจารย์ประโยชน์จากการศึกษามรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นประโยชน์จากการที่ลงสำรวจเนาะแต่ละกลุ่มที่เขาได้เข้าถึงนะครับเริ่มแรกก็คือการที่เรามาศึกษาข้อมูลก่อนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเลยว่าศึกษาข้อมูลแล้วเราถึงจะรู้สาเหตุของการเกิดปัญหาของการเลือนลางหายไปเพราะอะไรเหตุจะเป็นอะไรที่เราจะต้องขนขวายเพื่อหาวิธีการกระบวนการที่จะพัฒนาตรงนั้นเกิดความภูมิใจในส่วนหนึ่งที่มรดกได้ถูกถ่ายทอดมายังลงเหลืออยู่แต่ก็เกิดความสลดสังเวชใจเมื่อได้รู้ว่าสิ่งที่เราได้รู้นี่เป็นความรู้ความสามารถของมันผู้หลุดของเราแท้ๆแต่ก็ไม่มีใครมาสนใจเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ทุกท่านทุกคนที่เขาได้ลงไปศึกษาเนี่ยเขาได้เห็นก็คือปัญหานะครับปัญหาแล้วก็การพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะให้คงอยู่มีความเข้าใจบริบทมีความเข้าใจองค์ความรู้นั้นมากขึ้น นี่คือสิ่งที่ได้ของผู้ที่ศึกษาของผู้ที่ลงไปค้นคว้าได้รู้ความเชื่อหลักความเชื่อความเป็นมาได้รู้นะสิ่งที่เราไม่เคยรู้อย่างเช่นภูมิปัญญาในพื้นที่นะทำให้เราสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทำให้เรารู้ว่าความคิดฐานความคิดของเราของในชุมชนเป็นยังไงฐานความคิดของผู้นำเป็นยังไงปรับได้ไหมจูนกันได้ไหมเพื่อที่จะส่งเสริมเราพัฒนาพื้นที่ของตัวเองให้เป็นจุดเด่น
มากยิ่งขึ้นพัฒนาโบราณสถานพัฒนาภูมิปัญญามรดกของของบรรพบุรุษให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ให้เป็นที่น่าสนใจยิ่งขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ลงไปวิจัยผู้ศึกษาเนี่ยได้รับได้รู้แล้วก็มีความภูมิใจแล้วมีความมองเห็นมากขึ้นอันนี้เป็นประโยชน์ที่ได้ศึกษาค่ะแล้วทีนี้การที่เราจะอธิบายให้กลุ่มอื่นเขาได้รับรู้ถึงคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมของเราเนี่ยเรามีแนวทางวิธีทางอย่างไรที่จะทําให้กลุ่มอื่นสังคมอื่นวัฒนธรรมอื่นที่เขาไม่ใช่วัฒนธรรมเดียวกันกับเราเนี่ยได้ตระหนักถึงคุณค่ากับสิ่งที่มันซ่อนเร้นอยู่ข้างในดังนั้นสิ่งที่เราได้เห็นอยู่ข้างในเนี่ยมันก็ต้องมีคําสอนมันต้องมีจารีตมันต้องมีประโยชน์หรือมันต้องมีอะไรที่สามารถซัพพอร์ตมนุษย์ได้มันถึงอยู่มาเป็นร้อยๆปีอาจารย์มองเห็นปัญหาเนี้ยแล้วก็ความเข้าใจเนี้ยอย่างไรคะท่านอาจารย์ในนักพูดโยมขอโทษหน่อยค่ะก็คือว่าโยมพยายามอธิบายพยายามถามท่านอาจารย์ว่าสมมติว่าท่านอาจารย์เป็นกลุ่มชาวไทยลาวนะคะแล้วก็มีพิธีกรรมเลี้ยงแขนแต่โยมเนี่ยเป็นกลุ่มเขมรโยมเป็นกลุ่มกุยโยมเป็นกลุ่มกุยโยมเป็นกลุ่มฝรั่งมังค่าโยมเป็นกลุ่มประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์โยมอยู่กลุ่มวัฒนธรรมอื่นที่โยมไม่ได้รู้ว่าความเป็นมาความสำคัญแล้วก็วัฒนธรรมของท่านเนี่ยคืออะไรค่ะแล้วทีเนี้ยมันก็เลยเกิดการตั้งประเด็นปัญหาว่าการที่ท่านจะไปนำเสนอมรดกภูมิปัญญาหรือวิถีความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ความโดดเด่นของกลุ่มชนชาวไทยเราที่มีต่อพิธีกรรมเลี้ยงแขนเนี่ยท่านจะอธิบายให้เห็นโครงสร้างของคุณค่าของประโยชน์ของคำสอนหรือที่มันซ่อนอยู่ข้างในให้เขามองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันมีคุณค่าแบบไหนทำไมมันถึงอยู่กับคนกลุ่มนี้มาเป็นร้อยๆปีตั้งแต่ลาวตั้งแต่ที่ท่านเขียนในเอกสารแล้วตั้งแต่ลาวมาถึงทุกวันเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรมันมีคุณค่าอะไรมันมีอะไรแฝงอยู่แล้วคนที่เขาไปอยู่ในพิธีกรรมเหล่านั้นเขามีจารีตมีคำสอนมีการปฏิบัติประพฤติตัวถูกต้องตามหลักคุณธรรมจริยธรรมจนมันก่อให้เกิดการพัฒนาจิตพฤติกรรมของคนอย่างไรท่านจะตอบโจทย์เหล่านี้กับคนกลุ่มอื่นอย่างไรให้เขาเห็นว่าวัฒนธรรมในชุมชนของท่านมันมีประโยชน์แบบนี้ท่านอาจารย์ครับก่อนที่อื่นครับเราก็ต้องรู้ว่าทางความเชื่อเป็นยังไงแต่ละพื้นที่แต่ละรูปแบบไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญานะครับหรือพิธีกรรมก็ต้องมีฐานมาจากความเชื่อทั้งนั้นเลยเราต้องอธิบายความเชื่อให้ได้แล้วก็ต้องบอกว่ามีประโยชน์อย่างไรจึงเกิดมาเป็นสัญลักษณ์สมมติเป็นปราสาทเราก็ต้องบอกว่ามีความเชื่อในด้านใดอธิบายให้เขาได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูบริบทรอบปราสาทประกอบไปด้วยนะแล้วก็ความรู้ที่เราได้คือปัญญาของชาวบ้านวิถีชีวิตของชาวบ้านมันสามารถบ่งบอกได้ถึงว่าความคิดความนึกคิดพลังศรัทธาของเขามันเกิดขึ้นได้อย่างไรจึงเป็นปราสาทอย่างนี้การก่อสร้างเป็นอย่างไรเราต้องอธิบายให้ถึงขนาดนั้นเราต้องมีความรู้ถึงขนาดนั้นแล้วเราก็ต้องมีความภูมิใจในวัฒนธรรมภูมิปัญญาแล้วมีสิ่งก่อสร้างภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของเราเหล่านั้นด้วยนะครับเราถึงจะอธิบายศึกษาแล้วเราอธิบายได้แล้วก็ขยายความเชื่อได้อย่างดีนะครับการที่จะให้เขามองเห็นในมุมของเราเราต้องมองและเข้าใจในมุมของเราก่อนนะครับว่าเรามีความเห็นอย่างไรมุมมองความเชื่อของเราในเรื่องพญาแถนก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีความเชื่อถ้าเราไม่มีความศรัทธาถ้าเราไม่มีความรู้เข้าไปประกอบด้วยเราจะอธิบายหลักการหรือวิธีการที่เขาใช้ประกอบพิธีกรรมเพื่ออะไรแล้วก็สื่อความหมายอย่างไรอย่างนี้นะครับเป็นการนำเสนอที่ถูกต้องนั่นแหละดีที่สุดแล้วก็นำเสนอให้เกิดความเห็นเขาเรียกว่าเห็นมโนภาพขึ้นมามองย้อนอดีตได้มองปัจจุบันได้เขามีความเข้าใจเขาก็
ก็จะเข้าใจบริบทว่าอ้าวมีความศรัทธามันเกิดจากอะไรก็เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันอยู่คู่ชีวิตวิถีชีวิตของชุมชนนะครับในอดีตนะครับเป็นความเชื่อเป็นวิถีชีวิตของเขามาสร้างนะกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อนะเขาเรียกว่าเพื่อเป็นกรอบเป็นบรรทัดฐานของขนบธรรมเนียมประเพณีจารีตที่ดีงามครับถ้าอาจารย์พยายามอธิบายว่าการที่เราจะให้เขารับรู้อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเราล้นแล้วแต่มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องผู้ที่จะต้องสื่อสารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนก่อนต้องมีการศึกษาต้องมีการวิจัยต้องมีการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างถี่ถ้วนทุกองค์ประกอบแล้วก็ค่อยนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปเสิร์ฟเขาแล้วเมื่อเราได้เหมือนเขาอยากกินแกงหน่อไม้นะอาจารย์เนาะแล้วก็สามารถอธิบายได้ว่าส่วนประกอบมันคืออะไรมีอะไรบ้างแล้วก็เวลาเขาเอาเวลามาสำเร็จเป็นแกงหน่อไม้เนี่ยเวลาเอาไปเสิร์ฟคนที่เขาอยากกินเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ากินแล้วเขาก็จะได้รู้สึกว่าภาคภูมิใจในวัฒนธรรมเหล่านี้ดังนั้นก็แปลว่าวัฒนธรรมทุกวัฒนธรรมประเพณีทุกประเพณีหรือพิธีกรรมทุกพิธีกรรมที่มันปรากฏอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆล้วนแล้วแต่ว่าผู้วิจัยจะต้องไปเจอองค์ความรู้ของพิธีกรรมความเชื่อนั้นอย่างเช่นปรัชญาคำสอนข้อห้ามมันกับให้ทำความชั่วไม่ให้พูดจาไม่ดีให้รักเดียวใจเดียวหรืออะไรลักษณะอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่ามันเป็นคุณค่าที่คนต่างวัฒนธรรมเขาไม่รับรู้หรือเขาไม่ได้รู้ด้วยกับเราอย่างนี้เนาะอาจารย์พวกจารีตประเพณีบางอย่างดังนั้นมันก็เวลาเราจะอธิบายให้เขาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจมันก็จะเป็นว่าผู้อธิบายก็ต้องมีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญในเรื่องนั้นพอสมควรโอ้เพอร์เฟกต์มากเพอร์เฟกต์แต่เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าอาหารทุกอาหารไม่ได้ถูกปากทุกคนอืมแบบอยู่ที่ว่าบุคคลใดจะสนใจเรื่องไหนมันก็เหมือนกับพวกเราไปประเทศจีนแล้วก็ไปกินอาหารดูเอ้ยหน้าตาเหมือนอร่อยแต่กินเข้าไปแล้วโอ้ยจืดแต่คนจีนเขาก็จะกินจืดอย่างนั้นเนาะแต่พอเรามาบ้านเราก็จะกินเผ็ดกินเค็มของเราอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วก็จะรู้สึกว่าถูกปากแบบนี้ฮะเวลาเราไปวัฒนธรรมอื่นเขาก็จะกินแบบนั้นแต่ทำไมเขากินอยู่อย่างนั้นของเขามาเป็นร้อยๆปีแต่พอเราไปกินก็อาจจะดูเหมือนอร่อยแต่กินเข้าไปก็อาจจะไม่ถูกปากแต่มันเป็นวัฒนธรรมมันเป็นประวัติศาสตร์มันเป็นที่มาของอาหารของเรื่องราวของเขาต่างๆในส่วนผสมต่างๆเหล่านั้นถ้าเรามองแบบนี้ได้ชัดเจนปุ๊บมันก็จะโอเพนไมด์นะใจของเรามันก็จะเปิดแล้วก็เราก็จะพร้อมที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมอื่นๆทั่วโลกได้แบบไร้ขีดจำกัดอันนี้ก็คือเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือในรายวิชาพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เราจะต้องรับรู้มรดกทั่วโลกนั่นเองกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะกับการอัดรายการดีๆกับการถามตอบนะคะกับความรู้กับวิสัยทัศน์กับความคิดความอ่านจากการที่ท่านอาจารย์ได้ศึกษามานะคะเรื่องนี้ถือว่ามีประโยชน์มีคุณค่ามากดังนั้นดิฉันขอนำคลิปวิดีโอนี้ในการเผยแผ่สู่สาธารณชนเพื่อให้ได้รับรู้แล้วก็เข้ามาศึกษาร่วมกันนะคะท่านอาจารย์นะคะขอพระคุณกลับสวัสดีกลับนมัสการพระอาจารย์มากๆค่ะให้เต็มนะคะท่านอาจารย์